ืนสั้นโน Z9 ใช้ระบบการทำงานแบบเดียวกับปืนกล็อกนะครับกระบอกนี้เป็นขนาด full size เทียบเท่ากล็อก17ครับผลิตโดย Septech ผู้ผลิตชิ้นส่วนแต่งซิ่งปืนกล็อกก่อนที่จะผันตัวมาผลิตปืนทั้งกระบอกนะครับสำหรับ OZ9 กระบอกนี้จะเป็นรุ่น Hellbender นะครับใช้สไลด์ลายใหม่ที่เพิ่งออกเมื่อปี2022ครับตัวปืนเป็นระบบโครงโมดูล่าด้ามถอดเปลี่ยนได้เฟรมเหล็กสไลด์และลำกล้องสเตนเลส Septech คิดค้น OZ9 ออกมาเพื่อลบจุดด้อยของโครงปืนที่ทำจากโพลิเมอร์ทั้งกระบอกและมีเพียงรางฝังลงไปในโครงปืนนะครับซึ่งการที่เนื้อโครงโพลิเมอร์มีความยืดหยุ่นให้ตัวได้นั้นเป็นข้อจำกัดในการแต่งปืนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการฟิตติ้งปืนความแม่นยำและรีคอยล์ของปืนครับน้ำหนักของปืนโอเซ9ก็จะหนักกว่ากล็อกทั่วไปอยู่ราวๆ 1-200 กรัมเพราะมีโครงเหล็กด้านในครับสำหรับโอเซ9กระบอกนี้ชั่งน้ำหนักปืนเปล่าพร้อมแมกกาซีนได้811กรัมระบบการทำงานของปืนโอเซ9ก็จะเป็นระบบเดียวกับของกล็อก Gen 3ที่เป็นระบบรีคอยล์แบบใช้รังเพลิงเป็นตัวขัดกลอนลดท้ายลำกล้องด้วยแท่งลาดเอียงใต้ลำกล้องและใช้อะไหล่ร่วมกับกล็อก Gen 3ได้ครับสไลด์ของ Hellbender นะครับผลิตจากสเตนเลส 17C ซึ่งเป็นโลหะที่นิยมนำไปใช้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานใบพัดเรือวาล์วและปั๊มแรงดันสูงที่ต้องการความทนทานจากการใช้งานหนักและทนทานต่อการกัดกร่อนครับหลังจากกัดสไลด์เป็นลวดลายแล้วจึงนำไปชุบผิว PVD coating สีดำที่เพิ่มความแข็งให้กับตัวสไลด์นะครับจุดเด่นของ Hellbender นั้นอยู่ที่สไลด์ครับด้านบนของสไลด์เจาะเป็นช่องขนาดใหญ่เป็นรูปทรงเหมือนโลงศพฝรั่งนะครับและเจาะรูด้านข้างอีกอย่างละ3รูเพื่อลดน้ำหนักมวลรวมของสไลด์เมื่อสไลด์เบาก็ช่วยในเรื่องของแรงรีคอยล์ที่น้อยลงสไลด์ทำงานรวดเร็วยิงซ้ำหน้าต่อไปได้ง่ายครับรวมถึงสามารถใส่สปริงรีคอยล์เบาได้ครับซึ่งโดยปกติแล้วสปริงรีคอยล์ติดปืนมาตรฐานของกล็อก17จะอยู่ที่16ปอนด์แต่สำหรับ OZ9 กระบอกนี้สามารถเปลี่ยนและลดสปริงรีคอยล์ลงไปใช้ได้ถึง11ปอนด์ซึ่งมีผลต่อรีคอยล์ของปืนอย่างมากครับสำหรับร่องจับกันลื่นมีให้ทั้งด้านหน้าและหลังเป็นร่องใหญ่และลึกที่ให้การยึดเกาะดีเยี่ยมจับดึงได้สะดวกถนัดทุกท่าและมาพร้อมความสวยงามดุดันอีกด้วยครับส่วนหน้าฝังแท่งไฟเบอร์ออปติกสีแดงสดขนาด1มิลลิเมตรช่วยดึงสายตาเวลาจัดศูนย์เร็วๆได้ดีครับส่วนทุนหลังจะเป็นทรงต่อสู้เคาะปรับซ้ายขวาและใบศูนย์ซ่อร่องกันแสงสะท้อนครับด้านบนสไลด์ระหว่างศูนย์หลังกับช่องคายปลอกกระสุนจะมีแผ่นเพลทสำหรับติดตั้งกล้องจุดแดงการทำฝาหลังแบบนี้จะช่วยให้วางกล้องลงไปได้เตี้ยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือใกล้แนวเล็งเดิมของศูนย์เปิดนะครับลดความผิดเพี้ยนจากการเล็งและตำบลกระสุนตกครับสำหรับของกระบอกนี้เป็นร่องสำหรับทริจิคอนครับสามารถติดตั้งกล้องลงไปได้เลยโดยไม่ต้องวางแผ่นเพลทเพิ่มครับในส่วนของลำกล้องยาว 4.5 นิ้วทำจากสเตนเลส C16R นะครับทำลวดลายเป็นหลุมรอบๆลำกล้องเพื่อความสวยงามและชุบผิว PVD สีทองแดงทั้งชิ้นคราวปากลำกล้องเพิ่มความแม่นยำและทวิสเรท 1:14 ครับข้างปืนด้านหน้าจะเป็นส่วนของโครงปืนที่ทำจากเหล็ก C140ทั้งอันที่ยื่นออกมาจากด้ามปืนด้านขวามีหมายเลขประจำปืนและมีรางสำหรับติดตั้งไฟฉายนะครับส่วนด้านซ้ายระบุรุ่น OZ9 คือตัว Full Size ครับไกปืนใช้ไกเซฟโปรหน้าไกตรงแบบ Flat Face และลิ้นแดงอันเป็นเอกลักษณ์ของ Septech ครับฟีลลิ่งไกเหมือนไกกล็อกครับคือเมื่อเริ่มเดินไกจะมีระยะฟรีนิดนึงเมื่อเดินไกไปได้ประมาณครึ่งทางจะเริ่มมีน้ำหนักที่เกิดจากการลากเข็มแทงชนวนถอยหลังต่อและลดตัวลงจนลั่นครับแต่ก็เป็นไกสไตล์กล็อกที่ลื่นและสั้นครับให้ความรู้สึกเบาชั่งน้ำหนักไกได้5ปอนด์พอดีครับสำหรับด้ามของ OZ9 จะมีส่วนโค้งเว้าตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อให้ผู้ใช้กริปได้เต็มพื้นที่และกระชับมือที่สุดครับรวมถึงมีเช็คเกอร์กันลื่นลายกระดาษทรายอยู่รอบๆนะครับหลังด้ามมีงอนยื่นออกมาและคอด้ามคอดครับซึ่งงอนนี้จะช่วยป้องกันง่ามมือของผู้ยิงไม่ให้โดนสไลด์บาดและด้านหน้ากรงไกมีเช็คเกอร์กันลื่นทั้ง2ด้านครับอยู่ในตำแหน่งพอดีในการวางนิ้วโป้งมือข้างไม่ถนัดเพื่อช่วยให้กริปปืนได้แน่นขึ้นใต้กรงไกปาดเว้าแบบ double undercut นะครับคือมี2เว้าเว้าแรกอยู่ช่วงคอด้ามกับใต้กรงไกเว้าที่2อยู่ใต้กรงไกให้ใช้มือข้างไม่ถนัดอุ้มปืนได้สูงทั้ง2เว้านี้ทำให้เราสามารถกริปปืนได้สูงใกล้แนวลำกล้องที่สุดครับและด้ามปืนมีความยาวเท่ากับของกล็อก17ขนาด full size ครับยาวเหลือเฟือกริปปืนได้เต็มมือไม่ว่าจะมือใหญ่หรือมือเล็กนะครับถัดมาที่ปลายด้ามมีบ่อแมกกาซีนขนาดใหญ่ครับช่วยให้การเปลี่ยนแมกกาซีนเป็นไปอย่างราบรื่นและเว้าตรงกลางสำหรับใช้นิ้วคีบเพื่อดึงแมกกาซีนออกกรณีที่ปลดแมกกาซีนแล้วแม็กไม่หล่นครับสำหรับแมกกาซีนที่แถมมากับปืนจะเป็นของแม็กพูลจุ10นัดนะครับซึ่งก็เนื่องมาจากโรงงานเซฟเทคนั้นตั้งอยู่ในรัฐวอชิงตันที่เพิ่งผ่านกฎหมายแบนแมกกาซีนความจุสูงทางโรงงานเซฟเทคที่อยู่ในพื้นที่ก็เลยต้องส่งแมกกาซีนจุ10นัดมาเป็นของแถมให้ลูกค้าครับการถอดปืนครับเหมือนกล็อกทุกอย่างเคลียร์รังเพลิงตรวจสอบดึงสไลด์ถอยหลังกดคันถอดสไลด์เหนี่ยวไกเพื่อลดเข็มและถอดชุดสไลด์ออกทางด้านหน้าครับและสำหรับการถอดโครงก็ให้ถอดสลักล็อกโครงตัวนี้ออกและยกชุดโครงปืนออกจากด้ามได้เลยครับนี่ครับโครงปืนของ OZ9 สังเกตนะครับว่ารางสไลด์ยาวกว่าของกล็อกดูความลื่นของสไลด์กับโครงนะครับข้อดีของโครงปืนที่เป็นเหล็กชิ้นเดียวกันและมีรางสไลด์ยาวแข็งแรงก็คือสไลด์จะถอยนิ่งและตรงรวมถึงสามารถทำรางสไลด์ให้ฟิตได้มากขึ้นเมื่อฟิตมากขึ้นปืนก็แม่นขึ้นครับส่วนกลไกและชุดลั่นไกก็สามารถใช้ร่วมกับของกล็อก Gen 3ได้ครับ
ระบบเข็มแทงชนวนพุ่งกระแทกของกล็อกจะเป็นแบบถอยหลังครึ่งทางนะครับเมื่อเดินไกลต่อเซียจะเดินถอยหลังและลดตัวลงจนหลุดจากเข็มครับซึ่งเมื่อทำงานร่วมกับสมองกั้นเข็มแทงชนวนของปืนแล้วก็ถือว่าปลอดภัยมากครับไกด์รอดเป็นแบบชิ้นเดียวชั้นเดียวเหมือนของกล็อกเจน3ออริจินัลครับแต่สังเกตดูที่หัวไกด์รอดนะครับจะมีสกรูและแหวนรองนะครับซึ่งสามารถคลายสกรูเพื่อถอดเปลี่ยนสปริงรีคอยล์ให้เบาลงได้ครับเมื่อ OZ9 ขนาดเท่ากล็อก17ก็สามารถลงกล่องได้ทั้ง IPSC และ IDPA นะครับในส่วนของ IPSC ลงแข่งได้ทั้ง Standard Production และ Production Optics นะครับส่วน IDPA น้ำหนักปืนไม่เกิน43ออนซ์หรือ 1,219 กรัมก็สามารถลงได้ทั้ง SSP ESP และ CO ครับอันบ็อกซ์นะครับปืนมาในกล่องพลาสติกแข็งอย่างดีสีแดงสดครับเปิดกล่องได้ปืน1กระบอกแถมแมกกาซีน3อันคู่มือการใช้งานชุดสปริงเข็มลดน้ำหนักแผ่นรองใต้กล้องจุดแดงและเส้นไฟเบอร์อะไหล่ครับสำหรับการยิงทดสอบนะครับ OZ9 เป็นปืนที่มีความแม่นยำแบบหายห่วงครับสไลด์เบาทำงานรวดเร็วด้ามจับมีเช็คเกอร์กันลื่นและทรงด้ามเข้ากับมือดีมากครับไกดียิงสนุกทั้งช้าและเร็วไม่พบอาการติดขัดตลอดการยิงครับจัดว่าเป็นปืนระบบกล็อกที่แต่งซิ่งทุกส่วนชิ้นส่วนต่างๆของปืนเซฟเทคก็เป็นผู้ผลิตเองแทบทั้งหมดครับเหมาะมากสำหรับใช้เป็นปืนแข่งขันที่ต้องการความได้เปรียบสูงสุดและมีรูปลักษณ์ที่สวยงามทั้งกระบอกครับขอขอบคุณปืนเอราวัณผู้ส่งทดสอบบริษัทไทยอาร์มส์บริษัทบูลเลตมาสเตอร์สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบเซฟเทค OZ9 Hellbender อย่างละเอียดโดยบรรดุศรีธัญรัตน์ได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ582เมษายน66และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ